ค่สะวัสดีพี่มคอน่ะสวเัปส็ดีนคุณครับค่ะค่ะเป็นยังไงตลาดแต่ละผ่านไหมแต่ละย่าอีกหรือเปล่าสำหรับแต่ละผ่านไหมดัต้ชองนบีอกว่าแนวนี้มันแนวสำคัญแหละพี่มอนค่ะแนวสำคัญจริงๆเนี่ยนะเดี๋ยวดูตามรูปนะครับก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นแนวต้านโซนเนี้ยเนาะนะครับมันก็ประมาณ1,400นี่แหละนะครับก็คือถามว่าผ่านไหมถ้าดูจากโมเมนตัมตอนเนี้ยผมว่ามีโอกาสที่จะผ่านนะนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตัวฝรั่งแนวโหซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะนะ6,000 กว่าล้านนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ในส่วนของวอลลุ่มการซื้อขายก็ขึ้นไปแตะระดับ60,000 ล้านนะซึ่งเราไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเรายังผมยังเชื่อว่าโฟเพิ่งเข้าเมื่อวานนี้แบบเต็มๆเนี่ยนะมันยังมันไม่รีบออกอ่ะมันจะรีบไปไหนมันก็คงจะต้องอยู่ตรงเนี้ยเนาะแล้วต้นทุนเขาก็อยู่โซนเนี้ยตรงหนึน่งี้สามแปดศูนย์แปดเก้าศูนย์มันก็อยู่แค่เนี้ยนะเพราะนั้นตรงเนี้ยเขาขายไปก็ไม่ได้กําไรอะไรนะผมยังเชื่อว่าโฟยังอยู่นะครับยังเชื่อว่าโฟยังอยู่นะครับก็เลยยังคิดว่าแนว1,400มีโอกาสที่จะผ่านนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้ผ่านวันนี้นะอาจจะรอเป็นสัปดาห์หน้าหรืออะไรยังไงนะแต่ว่าคิดว่ามีโอกาสมีลุ้นที่จะผ่านนะครับแล้วก็ไปทดสอบตรงบริเวณแนวต้านถัดไปนะครับตรงโซนนี้นะครับค่ะประมาณ1,420นะครับเป็นโซนถัดไปโซนนี้นะครับหรือว่าถ้าใครจะเป็นตีเทรนไลน์ก็ได้นะอันนี้นะครับมันก็จะเป็นไซด์เวย์อัพเลยค่ะนะครับเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าภาพมันเปลี่ยนไปพอสมควรนะฮะจากเมื่อวานนี้ที่โฟต่างชาติที่เข้ามานะครับตคอน่ะนี้เราคือตอนนี้ต้องบอกว่ามองเป็นบวกมากขึ้นมองเป็นบวกมากขึ้นทีนี้มีคนพูดถึงพี่รอบนี้ต่างชาติซื้อกลุ่มไหนและตัวไหนคะสำหรับรอบนี้ที่มองเห็นโอเคได้ครับก็เมื่อวานนี้ที่ซื้อเข้ามานะครับเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นพวกบิ๊กแคปนั่นแหละนะฮะก็กลุ่มที่เห็นเลยเป็นกลุ่มแบงค์นะเมื่อวานนี้อ่านเดี๋ยวผมเขียนให้ดูนะ SCB เนาะแบงค์อ่ะมากันเกือบหมดเลยฮะเมื่อวานนี้นะ SCB KBank BBL KDB อะไรมากันหมดนะฮะทั้งกลุ่มเลยนะครับแล้วก็กลุ่มถัดมาเป็น Energy ส่วนใหญ่มันจะเข้ามาพวก Market Cap นะฮะอย่างเช่นสผ.นะครับ GC นะครับไทยออยเมื่อวานเนี่ยนะฮะ SPRC พวกเนี้ยนะฮะเป็นกลุ่มที่เขาเข้าแล้วก็คอมเมิร์ซเมื่อวานนี้เท่าที่เห็นเนี่ยจะเป็นในส่วนของ CPO นะฮะ CPO ดูGlobal พวกเนี้ยนะฮะนะครับก็จะเป็นหุ้นใหญ่ๆพวกนี้ที่เป็นต่างชาติที่เข้านะฮะแบงค์แบงค์เนาะทุกตัวเลยปอทีครับซผีมท็อปปอสทอสปอค่ะก็มีหลายตัวแหละคือเมื่อวานนี้ต้องโอ้โห6,000 ล้านเนาะมันเข้ากระจายมากนะฮะหลายๆเนี่ยในพวกนี้เท่าที่เห็นนะฮะที่แบบวอลลุ่มเข้ามาเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปหนักที่แบงก์จะไปหนักที่แบงก์วันนี้ยังไปต่อหรือเปล่าล่ะสำหรับแบงค์ฮะไปต่อไหมผมว่าแบงก์เนี่ยคิดว่าน่าจะอัพไซด์เหลือน้อยก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วหลายๆตัวก็ขึ้นมากัน2 บาท3 บาท SCB 10SCB 7 บาทเนี่ยผมว่ามันไปต่อยากนะครับคือถ้าสมมติจะไปต่อเนี่ยมันจะต้องมีการพักตัวอะไรนะครับเพราะนั้นผมว่ากลุ่มแบงก์เนี่ยรอนิดหนึ่งน่าจะเก็บกลุน่มะไหฮนะอร่ะอนิวดันหนนึ่ีง้ใช่รอนิดหนึ่งนะฮะส่วนกลุ่มที่ผมมองว่ามีโอกาสจะไปต่อคือกลุ่ม Energy นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยราคาน้ำมันทรงตัวได้ดีนะครับก็คือยืนเหนือประมาณสัก75-77 เหรียญเนี่ยผมว่าโอเคอยู่นะครับตัวทใชี่่แนะนำก็จะเป็นในส่วนของพวกโรงกลั่นนะโรงกลั่นนะครับไตรมาสหนึ่งงบจะค่อนข้างดีมากๆนะครเทั่บาไหหรร่ือว่าถ้าจะแบบเก็งกำไรตามแบบน้ำมันเลยก็ไปดูสผ.ก็ได้ส่วน GC เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของฟูลแก๊สนะตอนนี้เขาคุยกันอยู่นะครับถ้ามันคุยแล้วเกิดต้นทุนมันขึ้นมาสูงๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีผลในช่วงประมาณครึ่งปีหลังอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะสำหรับตัว GC นะครับแต่ว่าถ้าใครจะเก็งกำไรก็เก็งได้นะครับตามโมเมนตัมของตัวกราฟอะไรเนี่ยนะครับถ้าเป็นส่วนวันคนอี้มเถม้ิาร์จสะเนี่ยคอมเมิร์สก็โอเคครับพี่มอนคอมเมิร์สเนี่ย Q1 มันจะมีอีลีซีฟเข้ามา
ันนั้นงบมันยังจะดีต่อค่ะถ้างั้นในส่วนของ Energy หรือว่าโรงกลั่นเนี่ยตัวที่เขาจะน่าจะเข้ามาเก็บนี้น่าจะเป็นตัวไหนนะคือถ้าสมมุติเป็นโฟนะโฟจะเข้าไทยออยแน่นอนเพราะว่ามันเป็นตัวที่ตัวใหญ่อ่ะเนาะมันเวลาเข้าก็ต้องเข้าตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ผมว่าเมื่อวถา้านมจัะนเอาย่ออัพนไะซด์เนาะคือมันขึ้นมาสูงอ่ะขึ้นมาสูงอ่ะคือถ้าสมมุติอยากจะเล่นตัวที่มันอัพไซด์เนี่ยผมว่า SPRC ดูมีอัพไซด์เพราะว่าการมันเพิ่งเริ่มขึ้นเนี่ยนะฮะมันคนละแบบกันนะครับถามว่าทําไมแล้วทําไมอยู่ดีๆไทยออยล์มันวิ่งกระฉูดขนาดนี้ขึ้นไม่ยอมลงอย่างนี้คือปีเนี้ยมันมีการเพิ่มกําลังการผลิตครับพี่มอนตัวอื่นเนี่ยกําลังการผลิตเท่าเดิมถูกไหมแต่ตัวนี้มีการเพิ่มกําลังการผลิตนะฮะเพราะนั้นแน่นอนเนี่ยอยู่ดีๆคุณผลิตเพิ่มขึ้นเนี่ยนะมันก็รายได้กําไรมันก็มานะครับตัวนี้ถือว่าน่าสนใจแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือบางจากนะครับที่ไปซื้อตัวเอสโซเข้ามาเนาะ BSRC นะฮะตรงนี้มันก็จะทำให้ตัวบุ๊กตัวรายได้กำไรตรงนี้เข้ามากำไรมันก็น่าจะโดดขึ้นไปนะครับก็ประมาณนี้นะก็งั้นหุ้นแนะจนริงๆต้องบอกว่าำได้หมดเอาเป็นตัวที่แนะนำนะมีอ่ะตเัชิวญค่ะ SPRC คือผมดูกราฟเอาต้องบอกแบบนี้คือดูกราฟเพราะว่าเราชอบอัพไซด์เนาะเวลาวิ่งต้องได้วิ่งรอบใหญ่ๆหน่อยอะไรเงี้ยผมว่า SPRC ยังมีรอบให้มันวิ่งได้นะครับหรือว่าอีกตัวหนึ่งคือ BSRC ก็คือ ESO กับตัวนี้สตอรี่ก็คือในส่วนของเดิมเนี่ยที่เป็น ESO เนี่ยมันกำลังการผลิตมันอยู่ประมาณ70%นะฮะแต่พอเปลี่ยนมาเป็นบางจากเข้ามาคุมเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มมาเป็น90%เพราะนั้นตรงนี้รายได้กำไรเนี่ยโตนะครับเพราะนั้นถ้าเลือกเล่นนะในกลุ่มนี้นะฮะทั้งกราฟด้วยทั้งสตอรี่ด้วยนะผมแนะนำ SBRC BSRC กับ SPRC ทีมตาเนาะอันนี้เล่นเก็งกำไรไม่เกี่ยวกับเงินปันผลใช่ไหมฮะมีนักลงทุน SPRC ไม่มีปันผลราคาจะขึ้นเรอคือไม่เกี่ยวกับปันผลนะฮะนักลงทุนคุณต้องมองข้ามงบ Q4 ละเพราะใช่ Q4 คือมันงบออกมามันไม่ดีแล้วมันก็เลยทำให้ไม่มีปันผลแต่ Q1 เนี่ยจะค่อนข้างดีมากนะครับเพราะว่ามีทั้งเรื่องของตัวค่าการกลั่นนะที่ขึ้นมาจาก4-5 เหรียญเนี่ยขึ้นมาเป็นประมาณสัก9 เหรียญนะฮะแล้วก็มีเรื่องของตัวสต็อกเกนเข้ามาด้วยนะฮะต้องมองข้ามครับมองข้ามเรื่องปันผลพวกนี้ไปนะพอ CPX CP อะไรต่างๆก็ปันผลก็ไม่มีนะนักลงทุนก็ไม่นั้นนะถ้าไปใชเปร่ียบเทใีชยบ่อย่างนั้นนะคะนักลงทุนอ๋อถ้าไปเล่นปันผลมันก็เนาะก็เถียงไม่ออกเหมือนกันเพราะมันไม่มีใช่ใช่ถ้าเป็นหุ้นปันผลถ้าจะไปซื้อราคาอยู่ล่างยังมีตัวไหนไหมล่ะถ้ากรณีอยากได้เงินปันผลนะ ถ้าเงินปันผลนะครับตอนนี้ก็ต้องไปลุ้นทิสโก้นะถ้าอยากจะได้เงินปันผลเยอะๆอ่ะเพแรตา่ะมันขก็้ายมังอยมู่ีบนไม่ใช่ครึ่งหลังมันได้เงินเอปันผอลไม่คุ้มกับราคาที่มันจะลงอ่ะหรือถ้าเป็นปันผลเนาะเอาราคาอยู่ล่างนชะ่วงนี้ก็ KDB อีกตัวหนึ่งนะกรุงไทยที่ยังไม่ประกาศโออ้ันนี้ก็ประกาศเหรครอั้งเดียวด้วยอันนี้ก็ใช้ได้เดี๋ยอันวนี้ก็ที่ใชจ้ะไดป้รับเนี่ยแต่กรุงไทยนอันะนีส้่วนก็แรกปัทนี่ผมีลประมาณผสีล่ใเหป้อรร์ัเซฐ็นบต์าลใช่ครับใช่ได้ค่ะนี่ก็เป็นประมาณนี้หมดแล้วนะของอัคจังเนาะอันนั้นมีคอระับไรผมไหมก็อัปเดอ๋อตมตีัวหุ้นที่อ่ะเคยแนะนำ BDMS ก็วันนี้มาแล้วนะงบตามคาดเลยต้อองอบอกสดีวยกว่สาวคยาดสดว้ยวยไม่ใช่ต่างคาดดีกว่าคาดด้วยนะเพราะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านมีกำไรแน่นอนนะใครสตนอะรี่ออกมาตามที่เราคุยกันหมดแล้วนะก็แล้วแต่ศรัทธานะอยากถือต่อได้นะปีนี้ยังมองดีต่อนะครับแต่ถ้าใครจะล็อกกำไรนะผมก็มองแถวนี้แหละ29-50 30 บาทเนี่ยนะฮะก็ดูจังหวะล็อกกำไรนะครับอมตระับมไาม่เมท่ีาอะไหไรร่นะครับอย่างที่อะไรนะครับโทษทีครับรับมาเท่าไหร่ฮะมีดีเมนพื้กนำฐไรานหรอไม่ที่รับมาที่กระจ่างบอกกำไรแล้วก็ขายอ๋ออ่ะโซนประมาณ28ไงเนี่ยคทีน่ทมัี่นทนุิ่นงแถวนี้ใช่ไหมฮะๆครับเราแนะนำมาหลายทีแล้วมันก็นิ่งๆมาตลอดแต่ตรงเนี้ยมันขึ้นมาตรงเนี้ยยังไงก็มีกำไรกันทุกท่านแหละ
นะครับแต่ก็ว่าไม่ได้เยอะมากนะฮะส่วนอมตะก็ยังไม่มีอะไรนะยังยืนได้ก็แนะนําถือต่อถืไดอ้ต่อนะครับส่วนมีไอเทลเนาะที่หลุดลงมานะครับอันนี้อาจจะต้องยอมคัดลอสออกไปนะครับใช่ใช่ตัวเล็กมากค่ะออกไปก่อนครับแต่เรส่ืว่นองตัวแนะนำวันนี้จะเป็นตัว BJC นะครับวันนี้น่าคจะ่ะมีเรื่องของการประกาศงบออกมานะคอรัืบแล้วก็มคือผมมองเรื่องของงบกำไรนั่นแหละนะฮะว่า Q3 เนี่ยมันกำไรอยู่ประมาณ700 ล้านนะฮะ Q4 เนี่ยทางนักเขาเรามองไว้1,600นะฮะพี่มอนใช่700มาเป็น1,600กำไรใช่ BJC นะฮะก็คือมันจะโตแบบโอ้โหตาโตกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อยากให้เปรียบเทียบอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้อมูลตรงนี้นิดนึงนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราจะ BJC ใช่ครับก็คือเราจะไปเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านเขานั่นแหละเออเวลาเราจะดูว่าเอ๊ะหุ้นตัวนี้มันถูกมันแพงอะไรยังไงเนี่ยนะก็เปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านนะฮะเดี๋ยวครับผมขอขยับอันนี้ไปโอเคเนี่ยนะฮะ BJC จะอยู่อันนี้นะฮะส่วนไอ้ตัวที่มักจะมาเปรียบเทียบกันก็คือ CPO CPXA นะฮะให้ทุนลองเปรียบเทียบไอ้พวกนี้นะฮะค่า PE เนี่ยนะฮะ Price per book dividend นะฮะอ่ะดูตัวบนก่อนนะครับตัวบนคือตัว BJC นะฮะBJC ผมโอ้โทษทีครับเปรียบเทียบใช่ไหมทั้งสามตัวใช่ไหมคะใช่ใช่อ่ะผมใช้สีฟ้าแล้วกันนะบิดสีฟ้าจะเป็น BJC นะฮะ PE 21 เท่านะครับ Price per book 0.9นะฮะแล้วก็ dividend 3%อ๋อดีกว่าเนาะนะครับ CPO โอ้แล้ CPX วลองไปดู CPO ราคา CPXA ต่PE 31อันนี้ PE 42ำเแนพี่ยงอ๋อนะครับ PE เไพยอระเบอแรพ์บุ๊กงนี่เกือบ5อันนี้1.2ดีเวเดนยิลด์1.3 1.6โอ้โหมองแง่ไหนก็BJC BJC ชนะดูดีกว่าใช่ดูดีกว่าแต่แม้ดูดีตั้งนานทำไมไม่ซื้อตั้งนานล่ะทำไมเพิ่งได้เนนี่ายนทำไมล่ะหุ้นไม่ขึ้นถูกต้องครับพี่เอบอลเพอราะว่าเขาใชก่ังวลเรื่อง MSCI ปักตะกร้าปลายเดอื๋อนอแต่ผมมองก็ว่คาือมันวันทามแต่มันก็เป็นหุ้นที่ราคาต่ำมา2-3 ปีแล้วเนาะไม่ขยับใช่ใช่อืมแต่ผมตอว่นานีม้ันขวยัับนแทลา้นวก็คคืืออซื้อแล้วใช่ไหมฮะใช่ผมมองว่าเออคือถ้าใครแบบทนแรงกระแทกไอ้ช่วง MSCI ได้นะฮะผมว่าเออตรงนี้แหละก็มองเป็นจุดซื้อได้นะสะสมได้นะเพราะว่ากี้เนี่ยอย่างที่บอกนะเรื่อง PE เรื่องอะไรทุกอย่างมันดูแล้วดูมันดดีูดีกว่าชาวบ้านทั้งหมดเลยอ่ะเออแต่มัพนี่มกี็คำตอบเนาะอืมตอนนี้แหละวันนี้มาแนะนำตัวนี้แหละ BJC นดะีครกัวบ่าลุ้นงบดแต้วยลุ้นงบด้วยใช่งบด้วยกินในชี้่บอกไปแล้วนะอืมโอเคคือตัวเลขดีกว่าแต่ทำไมมันถึงไม่ขึ้นนะฮะนักทุนมีคำตอบในใจนะใครอยากรู้ล่ะ ไม่บอกดีกว่าแต่นักทุนที่ตามเขาจะรู้กันนะฮะว่าทำไมมันไม่ขึ้นนะนอกจาก MSCI ที่คุณกระจ่างบอกนะคุณกระจ่างมีอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องอะไรอ่ะพี่มอนน่ะแกล้งเข้าใจนะคืออยากรู้เหมือนกันเพราะว่าเอ๊ะเราแนะนำไปแล้วมีเรื่องอะไรที่ต้องไม่น่ากลัวอีกคือเทคนิคมันถึงจุดซื้อใช่ไหมฮะอะไรใช่เงี้ใชย่ฮะใช่ใช่แต่ทำไมเรื่องราวของอะไรต่างๆมันก็ดูดีกับ CPX CPO สมมตินะฮะที่กระจ่างบอกแต่มันยังไม่ได้ขยับแต่ด้านเทคนิคตอนนี้จุดซื้อแล้วนะฮะสำหรับBJC แต่มันก็มีเรื่องราวที่ติดใจพี่มากแต่ข้องใจสำหรับหุ้นกลุ่มนี้ ถึงเข้าใจไหมอาจจะเเขป้็านใจเรื่อไงหมของพฤติกรรมอะไรอย่างนี้หรอน่าใช่ใช่อ๋ออันนั้นอันนั้นก็ว่ากันไปเนาะอันนี้ก็เราก็พูดตามกราฟตามพื้นฐานที่เราค่ะมีข้อมูลมาเนาะแล้วก็เออเห็นค่วะ่าค่ะเออกำไรก็น่าจอกมาดี PE ก็ถูกอืปันมผลเทก็คนดิีคกมวั่นากช็าใวหบ้้านแลม้ัวนนดูะแล้วมันดูยังไงยังไงกันดูน่าซื้ออะเนาะอืมใช่ค่ะเราดูเทคนิคนะเทคนิคเป็นคำตอบสุดท้ายไม่มีความรู้สึกไม่มีอารมณ์และความเขาเรียกอะไรอิโมชันเนาะเทคนิคว่ากันตอนซืน้อะไม่มีกคว็ามรเูป้็สนึกครับเวลาขาดทุนจะมีความรู้สึกทันที
ขอบคุณอันนั้นคุณก็ลองดูนะคะเข้ามาเปรียบเทียบในเรื่องราวของ PE ในเรื่องราวของเงินปันผลในเรื่องราวของอะไรอีกนะ Hyperbook อะไรต่างๆเนาะใช่ใช่วันลนี้องก็เอาเปไรปียเบปรีเยทบียเทบียบให้เห็นชัดเจนเนาะครเัชบิงผพมื้นฐานเชิงพื้นฐานเนาะแต่ต้องรอคอยนะเนี่ยนะคุณมีนักทุนถามเยอะเหมือนกันนะ BJC ทางเอเชียพลัสเมื่อกี้น้องออยก็ให้เหมือนกันนะฮะอ๋อ BJC ครับผมเชิงพื้นฐานเชิงพื้นฐานนะแต่เช่นเดียวก็แต่น่าจะมองคล้ายๆกันแหละว่างบน่าจะดีอะไรเงี้ยนะไปเปคิด่ะบุ๊กอะไรพวกเนี้ยก็คงคล้ายๆกันพอดีคุณก็จังอธิบายได้เยอะกว่าเรื่องราวเชิงพื้นฐานนะฮะก็ว่อา๋อกันนะก็เรื่องราวของ BJC นั่นเองนะฮะทุนครับผมอย่างเทคนิคและพื้นฐานบังเอิญมาประกบกันในตอนนี้ครับแอดวานซ์มีโอกาสหลุด200ไหมแอดวานเหรอครัไมบ่น่าหลุดนะมันจะปันผล4 บาทนั้นหลุดได้หรอเนี่ยมันปันเผอ็ลกไปดแลี้วไปครัแบล้พวี่มอนเอ็กดีไปแล้วเราจ่ายเงินเอาเป็นว่าคือตอนเนี้ยถามว่าคือจะหลุด200หรือเปล่าเนี่ยมันเรื่องหนึ่งเนาะแต่ผมว่าอ่ะถ้าคุณจะแสดงว่าคุณมองว่าฉันอยากจะซื้ออะไรเงี้ยเนาะผมว่าอย่คา่เพะิ่งรีบซื้อเนาะเพราะว่าตอนนี้มันยังต่ำกว่าทุกเส้นเลยเห็นไหม10 50 200เรียงกันแล้วเรียงแบบสวยด้วยนะเรียงกันแบบ10ต่ำกว่า50 50กว่าคือมันเรียงกันสวยมากสวยจนไม่น่าซเรืี้อยงลงเรียงลงเรียงลงทางลงสสวยวยงจานไมม่น่าซชื้ัอดเเจลยนนะโอเคใช่ใช่เพราะนั้นตอนนี้ผมว่าก็รอนิดนึงนะมันจะหลุด200หรือเปล่าอะไรก็ปล่อยเขาไปนะแต่ว่าคือให้เรารู้ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่จุดที่จะเข้ามาซเกื็้บอมันนะแต่ก็รอก่อนนะมีนักทุนให้เครดิตคุณกระจ่างบอกว่าเดือนก่อนตอน1,350ไม่มีใครมองขึ้นเลยมีแต่พี่กระจ่างคนเดียวที่บอกว่าน่าจะกลับขึ้นไปทุกครั้งที่ย่อก็น่าจะกลับขึ้นไปผมเลยตัดสินใจไม่ถูกผมเลยตัดสินใจได้ขอบคุณอาจารย์พี่กัดมากเลยครับสมัครเป็นอ๋อแฟนขอคบลคัุบณมากครคัรับบยินดีครับยินดีครทีับนี้อธิบายอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ที่ข้องใจเพื่อให้ทุนได้เห็นภาพเรื่องราวของเซ็ตอินเด็กซ์ตอนที่ถอยมา1,350พี่กระจ่างบอกว่ามันมีเครื่องไม้เครื่องมือต้องดูดีๆตัวนั้นว่ามันน่าที่จะโซนนี้ที่คุณกระจ่างได้บอกกลใัชบ่มาทใบชท่วนกันใชอี่กครั้งหนึ่งมันนะจะพูดเป็นโซนใช่ครับวันนั้นน่าจะพูดมันหรือเปล่าถ้ามันไม่ผิดแล้วลงมาเส้นค่าเฉลี่ยแบบจำไม่ได้แล้วคือพอมันนานๆแล้วผมก็นี่น่าจะใช่นะครับนี่เนี่ยนะครับที่ลงมาตรงเส้น200 วันเอ้ยโทษทีครับ200 มันใช่ครับน่าจะเป็นโซนนี้แหละครับผมว่าจะเป็นยังไงนะอธิบายอีกทีนะก็อันนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ยากอะไรนะครับก็คือถ้าคน่ัะ้นคุณมีเซ็ตเส้น200 มันอะไรพวกนี้เอ๊ะพวกเส้น200 วันอยู่แล้วเนี่ยก็ปรับเป็นไทม์เฟรมมันนะครับแล้วก็วันนั้นน่าจะมาพูดเรื่องที่ว่าพอมันลงมาถึงเส้นเนี้ยเดี๋ยวผมเอาเส้นอื่นออกก่อนมันเซตอินเนี่ยลองดูหาความรู้กันนิดหนึ่งนะสุดท้ายมันถึงจะได้มีที่ยึดมั่นที่มั่นตัวเส้นสีขาวนี้นะฮะตัวเส้นสีขาวค่ะอันนี้มันเป็นย้อนหลังตั้งแต่เริ่มมีเซตอ่ะตั้งแต่เริ่มมีเซตอ่ะนะค่ะเนี่ยฮะเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันยืนเหนือไอ้ตัวเส้นสีขาวเนี่ยมันมักจะมีรอบขึ้นเห็นไหมแสเมื่ดอไหร่งตว่่ําามัมันนก็ลงอ่ะเมื่อไหร่ต่ํามันก็ลงอ่ะง่ายๆมันไม่มีอะไรยากอันนี้เห็นไหมครับแค่ตอนนี้แแลล้้ววคพ่อะดีรอบเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็คือมันลงมาถึงตรงใกล้แนวเส้น200 มันเห็นไหมฮะตรงโซนเนี้ยผมก็เลยมองว่าเนี่ยมันเป็นจุดที่แบบน่าซื้อเล่นเด้งๆเนาะเพราะว่ามันเป็นแนวสําคัญนะฮะของตัวตั้งแต่เซตเกิดมามันก็เป็นแนวสําคัญของมันเลยเนาะแล้วไอ้ที่ร่วงสองแท่งล่างเนี้ยมันทำไมไม่ร่วงต่อมันอยู่ใต้เส้น200อ่ะมันเด้งกลับมาที่1,700ทำไมตรงไหนนะครับพี่โทษทีสาพยอดมีือมันเสียงมันกระย้อนกลับไปทางด้านหลังนะฮะโไออเคสองแท่งแดงกับแท่งเขตัีวยวนี้ที่อ่มะันตตัว่นี้ำกใวช่่าไหเมส้นฮะ200ตัวนี้ใช่ค่ะตรงนี้มันโควิดอ่ะพี่มอนมันก็จะแบบเนาะสมบัติแรงๆแปลกๆแต่ถ้าเป็นก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่จะแม่นนะ
็คือหลุดแล้วไปหลุดแล้วไปนะแล้วเวลาขึ้นมาเนี่ยนะเวลามันหลุดเนี่ยมันจะมีรอบลงนะเวลามันขึ้นมันก็จะมีรอบขึ้นของมันอันนี้ตอนโควิดนะฮะหลุดลงมาก็ลงต่อพอเด้งผ่านขึ้นมาก็มีรอบเด้งของมันแล้วไอ้รอบนี้ไม่ใช่รอบโควิดใช่ไหมฮะที่แตะหลายเดือนเลยขอดูอีกทีฮะตอนท้ายที่อยากรู้อันนี้ฮะอันนี้โควิดอันนี้โควิดครับอันนี้โควิดแล้วไอ้ตัว1397ล่าสุดล่ะฮะอันนี้ไอ้แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ค่ะแล้วนอกจากเส้น200บาทแล้วมีอะไรคอนเฟิร์มอีกไหมกับเรื่องราวของการขยับตัวเนี้ยล่าสุดอ๋อเดี๋ยวนะครับวันนั้นน่าจะเป็นตัวนี้แหละเป็นมันนี่แหละนะฮะแล้วก็ถ้าจะใช้ก็อาจจะเป็นวีคที่เป็นลักษณะของการตัวฟีโบหรือเปล่านะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคือพูดนานแล้วก็เริ่มจำไม่ได้แล้วเสร็จละ ลืมกันไม่เป็นไรก็ทบทวนกันไปนะนึกถึงอ๋อโอเคก็มีอีกเรื่องนึงก็คือตัวนี้คือตัวนี้ตัว RSI ระดับวีคลงมาที่เป็นโอเวอร์โซลลงมาโอเวอร์โซลแล้วมันเริ่มเด้งๆๆๆๆๆขึ้นมามันมีไดเวอร์เจนซ์มันมีบูลเลตมั้ยบูลเลตมั้ยถูกครับมีบูลเลตครับมีบูลเลตมีไดครับมีไดมีไดก็เลยมองว่าไอ้ตัวเส้นย่อลงมาใหม่อยู่ใช่ย่อลงมาใหม่ย่อมาใหม่ได้ๆก็เลยมองว่าโซนเนี่ยมันเป็นโซนสะสมที่แบบมันมีโอกาสที่จะเด้งนะฮะแล้วก็น่าจะพูดถึงเรื่อง valuation ด้วยนะครับก็คือตัวเซนเด็กเนี่ยมันลงมาระดับ PE ประมาณสัก17เท่าเนี่ยมันไม่ได้แพงละนะฮะแล้วตรงนั้นมากกว่าแล้วถ้าระยะตรงนี้ถ้าตรงนี้นะสมมติถ้าในรอบวีคมันยืนได้เหนือเส้นอะไรสีม่วงอ่ะ 1,400 ใช่ไหมฮะตรงนี้มองว่ามันจะขึ้นได้ดีอีกไหมหรือขึ้นแค่นี้ฮะหรือขึ้นได้ขนาดไหนอ๋อโอเคก็ถ้าสมมุติตรงนี้มันเด้งนะตรงนี้ผมก็มองว่ามันน่าจะไปขึ้นแถวตัวตรงนี้ฮะไฮเดินมันตรงนี้ก่อนนะถ้าผ่านตรงนี้นะ1440อ๋อโอเคเนาะถ้าเด้งระยะมองเห็นมันต้องมีเงื่อนไขพี่ม่อนคือตอนนี้เนี่ยเราต้องยอมรับนิดนึงว่าไอ้ที่เมื่อวานนี้ที่เราขึ้นมาเนี่ยมันคือเม็ดเงินต่างชาติเลยกองทุนก็ไม่เอารายย่อยขายหนักเลยด้วยซ้ำถูกไหมฮะเพราะนั้นตรงนี้ไอ้1440เนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขว่าโฟมันจะต้องเข้าต่อเนื่องโอจากต่างชาติใช่ไหมฮะถือสมมติเกิดเมื่อวานซื้อ 6,000 แล้วมาวันนี้เหลือสัก 1,000 พรุ่งนี้500จบแล้วอย่างนั้นใครตัวมันคงไม่ถึงแล้วฮะ 1440 เนี่ยยากแล้วนึกภาพมันต้องเป็นลักษณะแบบโฟที่มันไหลเข้ามาล้อกันไปด้วยนะฮะมันถึงจะคำตอบสุดท้ายคือไม่เงินเท่านั้นเองใช่ไหมฮะใช่เครื่องไม้เครื่องมือมันใช่แต่สิ่งที่จะทำให้ตลาดไปขนาดไหนก็อยู่ที่เม็ดเงินที่อัดเข้ามาใช่ถ้าไม่อัดเพิ่มมันต้องมีเม็ดเงินใหม่เข้ามาใช่ครับนักทุน FC พี่กระจ่างได้ไอเดียเนาะในวิธีการติดตามเรื่องราวของการลงตลาดบ้านเราอย่างคร่าวๆง่ายๆที่เข้าใจกันได้เนาะเข้าใจแบบธรรมดาสามัญชนนั่นเองขอบคุณมากเลยครับกระจ่างครับได้ครับพี่มอนสวัสดีครับในเรื่องราวของวิธีการอธิบายบางท่านก็เข้าใจใน